ที่ดูถามว่าถ้าผมจับรถของหนีพ้นของนักโทษของหนีภาษีมาผมทำคนเดียวได้ครับนายผมทำคนเดียวได้ครับผมถามว่าผมจะเรียกรถสิบล้อเนี่ยรถสิบล้อมันจอดหรือครับไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวทางพนักงานสวนเนี่ยเขาตรวจสอบนอกจากตำรวจมีมาแล้วก็เรียกไฟฉายจอดเรื่องทรัพย์สินอะไรเดี๋ยวให้ตำรวจพื้นที่เขาตรวจสอบเขามีวิธีการตรวจสอบอยู่แล้วผมเองไม่เคยไปยุ่งเรื่องแบบนี้นอกจากว่าจับได้ตำรวจเลยเอาไปข้ามมารถจบนะฮะทางหลวงตัวนี้เนี่ยมาตรา189กฎหมายยาว่าไง